การทำงานนะคะคือปกติในร่างกายแล้วเนี่ยค่ะสมมุติเราหายใจที่ออกซิเจนเนี่ยค่ะก็คือส่วนใหญ่ออกซิเจน 100% ของที่เราหายใจกันทุกวันนี้เนี่ย 98% เนี่ยมันจับโดยเม็ดเลือดแดงนะคะคือไอ้ตัวสีแดงๆเนี่ยแค่ 2% เท่านั้นถึงจะละลายในน้ำเลือดที่แบบอยู่ทั้งสีเหลืองนี้อยู่ทั้งสีชมพูนี้นะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นออกซิเจนที่ละลายในน้ำเลือดจะเห็นว่าน้อยมากเลยสีฟ้านะคะในบรรยากาศปกติแต่พอเราเพิ่มความดันนะคะส่วนใหญ่แล้วก็ถ้าวัดจริงๆเนี่ยเจาะเลือดออกมาเนี่ยวัดออกซิเจนที่อยู่ในน้ำเลือดเนี่ยอยู่ได้แค่ประมาณ100ถึง120แต่พอเราเพิ่มความดันเนี่ยไอออกซิเจนตัวที่ละลายในน้ำเลือดเนี่ยก็จะเพิ่มปริมาณมหาศาลเลยค่ะไอตัวสีแดงเนี่ยคือเพิ่มได้ทั้งตัวออกซิเจนในฮีโมโกลบินเนี่ยก็คือเม็ดเลือดแดงเนี่ยไม่เพิ่มแล้วแต่ส่วนใหญ่ไปเพิ่มในน้ำเลือดแล้วน้ำเลือดเราเนี่ยคนเราโดยเฉลี่ยเนี่ยมีน้ำเลือดประมาณ5-7ลิตรอะค่ะต่อคนเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณที่เราเพิ่มได้เนี่ยก็คือ 5-7 ลิตรของน้ำเลือดที่เราเพิ่มออกซิเจนได้เนี่ยนะคะทำให้พอเข้าไปในตู้เนี่ยออกซิเจนในน้ำเลือดที่วัดเพิ่มขึ้นได้เนี่ยจาก100ถึง120เป็น 2,000 เลยค่ะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เหมือนเลือดเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยออกซิเจนเลยถ้าเกิดว่าสมมุติว่ามีปัญหาโรคที่แบบหลอดเลือดมันแบบตีบเยอะๆถูกไหมเม็ดเลือดแดงมันผ่านไม่ได้น่าจะเคยได้ยินถูกไหมคะหลอดเลือดตีบมากเม็ดเลือดแดงผ่านไม่ได้ต้องกินยาบางอย่างเพื่อให้เม็ดเลือดแดงมันแบบผ่านได้ใช่อย่างที่เราได้ยินกันว่าละลายลิ่มเลือดละลายลิ่มเลือดหรือว่าเป็นยาต้านเกล็ดเลือดบางอย่างเนี่ยค่ะก็คือพอให้หลอดเลือดมันยังพอเม็ดเลือดมันยังผ่านพอได้ค่ะในหลอดเลือดที่มันตีบอะไรเงี้ยนะคะทำให้จริงๆเนี่ยการเข้าตู้เนี้ยมันก็หรือเพิ่มออกซิเจนในส่วนปลายที่น้ำเลือดเนี่ยเพราะปกติเวลาหลอดเลือดตีบลองคิดภาพก็คล้ายๆอนุมานเหมือนเวลาท่อน้ำอะค่ะสมมุติว่าท่อน้ำแคบเนี่ยท่อน้ำมันตันหรือมันเริ่มจะตันเนี่ยมันเหลือน้ำนิดหน่อยเนี่ยน้ำยังไปได้ถูกไหมแต่เมื่อไหร่ที่มันมีตะกรันหรือว่าเป็นเนื้ออะไรก็ตามเนี่ยมันไปไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำเลือดยังไปได้ในบริเวณที่ตีบหรือตีบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าในทางหรือในทางกลับกันถ้ามันตันไปเลยค่ะทางน้ำเลือดมันเลือดไปไม่ได้การรักษาอะไรก็ตามก็คงไม่ช่วยถูกไหมคะอันนั้นก็ต้องไปแก้เรื่องตันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหลักการก็คือว่าเราเพิ่มออกซิเจนในน้ำเลือดนะคะการรักษาด้วยไฮเปอร์บาลิกแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์บอกว่าภาวะออกซิเจนที่สูงถึง 2,000 เนี่ยค่ะกระตุ้นเดิมเนี่ยปกติเรานอนนั่งๆกันอยู่อย่างเงี้ยประมาณ100ถึง120นะคะในคนที่ปอดปกติแล้วก็ออกซิเจนความเข้มข้นอยู่ในอากาศใน 21% เนี่ย เขาบอกว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยบางทีเราอักเสบเยอะแล้วพอเราเริ่มอายุเยอะเนี่ยเขาเรียกว่ากลไกการแก่เนี่ยก็ตัวเซลล์ที่มันเคยซ่อมตัวเองเนี่ยค่ะมันก็ไม่ซ่อมตัวเองจริงๆเรามีไหมมีเซลล์ที่จะซ่อมตัวเองอยู่ไหมมีนะคะแต่ว่าพอเราเริ่มอายุเยอะขึ้นจะเริ่มขี้เกียจละเซลล์พวกนั้นก็จะเริ่มขี้เกียจทีนี้คือพอเราออกซิเจนในเลือดเราสูงถึงประมาณ 2,000 เนี่ยค่ะเซลล์ตัวดังกล่าวเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้กลับมาทำงานด้วย2คือบางทีเนี่ยถ้าบริเวณรอบๆบริเวณที่เราจะซ่อมเนี่ยไม่มีตรงบริเวณไขกระดูกที่เรามีเซลล์ตัวอ่อนพวกเนี้ยออกซิเจนที่สูงเนี่ยก็กระตุ้นให้เซลล์ตัวอ่อนพวกเนี้ยออกมาอยู่รอบๆบริเวณที่จะต้องซ่อมด้วยค่ะก็คือหลักการก็ทำให้หนึ่งเลยออกซิเจนสูงเนี่ยทำให้บริเวณที่เดิมขาดเลือดหรือออกซิเจนไปเลี้ยงไม่พอจากการที่ขาดเลือดเนี่ยมีออกซิเจนเพิ่มถูกไหมคะสองก็คือทำให้เซลล์บริเวณเหล่านั้นเนี่ยที่เคยขี้เกียจเนี่ยกระตุ้นกลับมาทำงานปกติหรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยก็กระตุ้นจากตำแหน่งที่เป็นไขกระดูกที่สร้างเป็นเลือดเราทุกวันเนี่ยออกไปอยู่ส่วนบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อให้ซ่อมตัวเองด้วยแล้วสามเนี่ยเขาบอกว่าออกซิเจนที่สูงเนี่ยทำใหน้ำเอนไซม์บางอย่างเนี่ยหรือสารเคมีบางอย่างเนี่ยกลับมาทำงานต้านการอักเสบเยอะขึ้นนะคะทำให้ปริยาการอักเสบที่มีเรื้อรังเนี่ยลดลงด้วยค่ะแล้วก็4เนี่ยที่เราคุ้นเคยกันเยอะๆเนี่ยบางทีแบบเคยได้ยินไหมคะโฆษณาแบบไปทำผ่าตัดบางอย่างเสริมความงามแต่ว่าพร้อมไปออกงานเลยเพราะว่าจริงๆเขาเป็นแพ็กเกจจิ้งอะค่ะก็คือสมมติว่าวันนี้ผ่าตัดเสริมตา2ชั้นใช่ไหมคะแล้วก็เข้าตู้เลยตอนบ่ายพร้อมไปออกงานวันรุ่งขึ้นเพราะว่าตู้นี้ออกซิเจนที่สูงเนี่ยทำให้อักเสบน้อยลงแล้วก็บวมลดลงอะค่ะก็คือมันลดอัตราการเกิดความบวมด้วยค่ะอันนี้คือเป็นกลไกหลักๆของตู้นี้นะคะถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลดูแลสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องธนบุรี Hospital Channel นะคะ